ทีนี้ค่ะผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการแข่งขันนะคะในศึกเวกบอร์ดเวกสเกตชิงแชมป์โลก2022ค่ะก็เปิดฉากชิงชัยกันเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะการแข่งขันเวกบอร์ดเวกสเกตชิงแชมป์โลก2022นะคะรายการสิงห์้ WWF World Cup w o r บอ Board and Wake Sket Championship 2022ค่ะจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่สนาม เอสไทยเวกพาร์คโดยในรายการนี้มีนักกีฬาเวีคบอร์ดและเวกสเกต็ตระดับโลก300คนจาก33ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะบรรยากาศเมื่อวานที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นการประเดิมสนามอย่างเป็นทางการวันแรกเลยนะคะในรอบคัดเลือกเริ่มจากประเภทเวกบอร์ดค่ะรุ่นอายุต่ำกว่า14ปีชายและหญิง ซึ่งนักกีฬาที่ได้อันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มก็จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะส่วนอันดับอื่นๆก็จะได้ลุ้นในสิทธิ์แก้ตัวลงแข่งขันในรอบลัดเชนกราฟเพื่อที่จะลุ้นตัวเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะคะส่วนไฮไลท์ของนักเว็บบอร์ดไทยค่ะอยู่ที่รุ่นอายุต่ำกว่า14ปีแล้วก็เป็นประเภทหญิงนะคะในกลุ่ม B ปรากฏว่า โถงโถงละ,ละดาหลิวค่ะโชว์ลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ทำคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มในวันแรกด้วยคะแนนรวม71.33คะแนนนี่น่าที่คุณผู้ชมได้เห็นลีลาของเธออยู่นะคะแล้วเธอก็ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จด้วยค่ะ ส่วนแพรพิมพิพัฒน์สวัสด์นะคะเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาเวกบอร์ดเยาวชนไทยค่ะที่ทำได้51.67คะแนนจบอันดับที่3แล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นนะคะในรอบลัดเชนส์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่าลุ้นๆนักกีฬาไทยของเราค,ระคะเพราะว่าจริงๆแล้วถือเป็นกิจกรรมที่มันเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมแอคทิวิตี้ดีนะออสนุกสนานกันไปในเมืองไทยของเราครับ